นี้ครับมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญวันนี้ครับบ่าย3โมงครับทางศาลรัฐธรรมนูญจะนัดอ่านคำพิพากษาชี้ขาดสมาชิกภาพส.ส.และการเป็นรัฐมนตรีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับค่ะซึ่งเรื่องนี้ครับคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติรวมทั้งออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังกรณีที่ประธานรัฐสภารับส่งความเห็นของส.ส. 51คนขอให้ศาลวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพส.ส.และความเป็นรัฐมนตรีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่จากกรณีที่ร้อยเอกธรรมนัสต้องคำพิพากษาหรือว่าคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายอันถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้ายาเสพติดครับซึ่งกรณีนี้นะครับร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยถูกพรรคฝ่ายค้านกล่าวหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าศาลออสเตรเลียมีคำพิพากษาเมื่อเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2537ว่ามีความผิดฐานนำเข้าและค้ายาเสพติดโดยถูกสั่งจำคุก6ปีแต่ว่าจำคุก4ปีก่อนจะถูกในประเทศกลับประเทศไทยจึงมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งส.ส.และรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10แล้วก็มีการเข้ายื่นเรื่องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยครับซึ่งล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ไปถามร้อยเอกธรรมนัสครับว่ามีความกังวลอะไรไหมร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าไม่ว่าวันนี้ผลจะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบตนก็น้อมรับคำวินิจฉัยของศาลแล้วก็ทำใจไว้แล้วครับถ้าเป็นบวกเนี่ยตนก็เดินหน้าทำงานต่อไปทางการเมืองนะครับก็คือสมาชิกภาพของส.ส.และการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้สิ้นสุดลงนะครับแต่ถ้าเป็นลบเนี่ยแหละครับเขาก็บอกว่าจะกลับไปทำธุรกิจซึ่งตนเองไม่ได้กังวลแต่อย่างใดครับค่ะ